ขอต้อนรับเข้าสู่ชาลิสดสายสวัสดีครับทุกคนคืออีพีต่อที่แล้วผ่านมามันเป็นดูมันเล่นใช่ไหมใช่แต่นี้คือมันเป็นเหมือนกับสเปเชียลใช่ครับเพราะว่าเขาคัดแต่คนที่ไม่มีงานวันนี้ถึงได้มีงานนะได้รู้ว่ามีคอนเทนต์นี้ก็มีทุกคนมานี่ก็มาใช่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคการแต่งหน้านะครับผมว่าเราจะแต่งหน้ายังไงใน everyday lookในลุคอีเวนต์ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมวันนี้เราถึงหล่อเป็นพิเศษไม่ปกติเป็นคนหน้าสดอยู่แล้วไงก็แบบเป็นคนที่แบบเวลาเซ็ตผมไม่เซ็ตหน้าสดรอดรอดแหละอุ้ยใส่ผมหนึ่งทีใส่ผมหนึ่งทีไม่มันแบบจะโชว์ว่าแบบตื่นมาก็เป็นผมตรงนี้เลยอันนี้พูดจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงวันไหนที่เรานอนน้อยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการแต่งหน้าหมดยิ่งนอนเยอะก็คือการแต่งหน้ามันก็จะทำให้ดีขึ้นไม่ติดแบบพี่แม็กเป็นคนนอนเยอะเหมือนกันนอนเยอะสิบกว่าคนนอนเยอะสิบกว่าคนปกติก่อนออกจากบ้านเนี่ยผมอ่ะจะเริ่มต้นนะผมสมมติผมเอา 6:00 นตื่นแต่ 3:00 มาร์คหน้าก่อนตื่นตอน 3:00 หรอใช่มาร์คตัวแรกแต่เมื่อเช้าก็มาสายถึงจะตื่นเร็วแต่ออกจากบ้านช้าอยู่ดีใช่อันนี้คือต้องเชื่อมั้ยพี่ไม่ต้องเชื่อเลยไม่เชื่อเลยไม่ต้องเชื่อตั้งแต่กูตื่น 3:00 แล้วคือโดยปกติผมจะเป็นคนที่แบบผิวหน้ามันใช่มั้ยคือเราอ่ะจะคนที่แพ้เครื่องสําอางง่ายใช้ได้ก่อนอ่ะแบบว่าที่เราชอบใช้อ่ะใช่จะเป็นของเราก่อนใช้ได้ใช่ต้องซื้อก่อนดีใช่ไม่ซื้อจะใช้ได้ไงใช่คนอื่นไม่ได้หรอกของหนึ่งขโมยเขากูด่าเอาอะยังไงยิ้มยังไงยิ้มเลยมันแล้วแต่วันโอเคสมมติถ้าวันคู่ก็เป็นวันพี่แท้โอเคโอเคก็คือว่าสมมติพรุ่งนี้มีงานคืนนี้จะมาร์คหน้าแล้วจะมาร์คหน้าแต่ถ้าคืนนี้ไม่ได้มาร์คบางทีทำอะไรไม่ทันจริงๆแบบว่าคืนนี้ไม่มาร์คตอนเช้าไม่มาร์คแล้วก็จะมาร์คในรถแค่บางครั้งเพราะว่าถ้ามาร์คในรถจะต้องใช้ตัวแผ่นมาร์คอีกตัวหนึ่งไม่ได้มาร์คในรถเพราะมันหมดอะไรหมดมาร์คหมดน้ำมันหมดหรืออะไรส่วนเน็ตเนี่ยไม่ต้องเตรียมหน้ามาเลยเพราะหน้าสดรอดใช่ไหมคือคุณผมด้วยคือถ้าแบบเอาสาระนะคือเน็ตก็จะแบบกินน้ำมาเยอะก่อนนอนโอเคเรารู้วิธีการเตรียมผิวของทั้ง4คนแล้วนะครับผมวันนี้ฮะคอนเทนต์ของเราก็คืออะไรฮะได้ยินว่ามีผู้เชี่ยวชาญในการแต่งหน้ากับทำผมด้วยวันนี้ช่างจะไม่ได้แต่งให้เรานะรู้ไหมรีแอคใหญ่เหมือนไม่รู้เลยอ่ะใหญ่เลยชอบเลี้ยงไว้ก่อนโอเคงั้นบอกกติกากันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะมีกติกายังไงการแต่งหน้าเนี่ยมันจะต้องจับคู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้ทำการจับฉลากจับคู่แบ่งทีมแต่งหน้านั่นเองเย้อันนี้คือถ้าเบอร์เหมือนกันก็คือคู่กันใช่ไหมครับจับเลยครับยังเปิดนะทุกคนมาเปิดเลยจับกันปุ๊บเบอร์สองคนหนึ่งที่พอจะแต่งหน้าเป็นอยู่บ้างนั่นก็คือน้องจีมันเจมใช่อุ้ยเป็นอุ้ยช่างเจมช่างเจมครับการแต่งกันอันนี้เจมแต่งแม็กเนทแต่งยิมครับผมว่ามีคำถามก็คือเวลางานพรมแดนอ่ะพรมแดนอ่ะอยากรู้ว่าตาต้องเป็นตาผมพูดผิดหรอผมแดงมันเป็นเรื่องเพราะว่าผมแดงใช่ก็เลยบอกว่าพรมแดงมันจะเป็นคือตาอย่างเงี้ยมันต้องควรเป็นซีนไหมครับหรือแบบเผื่อแบบคนที่เขาแบบเริ่มแต่งหน้าแบบทั้งหน้าและทั้งผมจะขอดูชุดพวกเราก่อนว่าเราใส่แบบไหนเพื่อที่เขาอาจจะได้ปรับเรื่องโทนสีเราจะไปถามเรื่องทำผมกับพี่กิ่งนั่นเองก็คือการทำผมอ่ะองค์ประกอบแรกเราต้องดูสรีระหัวของคนที่เราจะทำก่อนว่าเขามีโครงหัวแบบไหนขอบหน้าผากแบบไหนถ้ามันลึกเกินไปเราควรเปิดมุมนี้ไหมหรือควรปิดมุมไหนประมาณนี้แล้วน้องทั้ง4ท่านพร้อมยังคะพร้อมครับพร้อมตั้งแต่ตอน3:00นะครับคือไอ้แม็กเออผมมาล้างหน้าเตรียมพร้อมไม่นานแล้วจะมาล้างหน้าอะไรครับบอกแล้วตื่นกี่โมงก็มาช้าอยู่ครับโอเคงั้นเราไปทำแล้วกินกันเลยเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคือจะบอกว่าช็อกช็อกมากช็อกไม่มีช็อกนะใช่ไม่มีเศษกระดาษนะวันนี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้เราจะแต่งหน้าก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำผมต่อครับผมโดยที่กิจกรรมนี้ก็คือเราจะมีเวลาให้ทั้งหมด1ชั่วโมงจับเวลาค่ะรวมหน้าผม
โดยจะแบ่งเป็นการแต่งหน้า40นาทีและการทำผมอีก20นาทีที่นะคะเราพูดถึงจุดเด่นและจุดด้อยบนใบหน้าของน้องๆทั้ง4คนเริ่มจากน้องเน็ตได้ก่อนเลยจุดเด่นของน้องเน็ตก็คือมีโครงหน้าที่ชัดอยู่แล้วก็คืออาจจะไม่ต้องคอนทัวร์อะไรมากน้องยิมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะดีเทลบนหน้าไม่ได้ชัดมากอาจจะต้องแบบเน้นในทุกๆจุดแต่ว่าข้อดีก็คือแต่งง่ายเพราะว่าเติมอะไรก็ได้ใช่เพราะสีขาวไงสีขาวสามารถทำเป็นหลายลุคได้น้องเซมด้วยความเป็นผู้ชายอาจจะต้องเก็บคิ้วให้ดีแล้วก็กบหนวดส่วนพี่แม็กเป็นคล้ายๆน้องเน็ตก็คือหน้าชัดผิวก็เหมือนน้องยิมเป็นแบบว่าใส่สีอะไรก็ได้ได้ครับได้ครับผมพร้อมแล้วครับไปในเวลา40นาทีนะคะน้องๆเวลาแค่40นาทีเท่านั้นแน่ไม่หักหลังก่อนที่จะแต่งหน้าขอแอลกอฮอล์หน่อยครับผมน่ารักของคุณครับขอนะคุณยังไม่ล้างมือมาหรอครับเนี่ยล้างแล้วหรอล้างแล้วน่ารักของคุณผ่านไปแล้วก็10นาทีใช่น่ารักอยู่แล้วไงน่ารักเนาะไปงานการ่านะครับนี่น่ารักน่ารักครับไม่รู้คืออะไรกันแต่ว่าน่าจะใช่ป่ะพี่ใช่แหละไม่น่าจะที่น่าจะได้แค่ลงผิวอะโอเคอันนี้ผมไม่ต้องลงมอยครับเพราะว่าแบบเขาลงกันแดดลงอะไรมาแล้วครับกันเขาแพ้ด้วยขนาดที่ภาพนี้ลงเต็มไม่คือเราต้องให้ความสำคัญกับมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ติดครับผมกับผิวตอนเริ่มแล้วที่สำคัญจะเพื่อความให้มันเข้ามันต้องถ้าทุกอย่างถ้าไม่ชัวร์ให้เทสสีที่มือก่อนก็ได้ผมไม่ต้องเทสเลยเดี๋ยวผมเทสที่หน้าเลยโทษครับพี่เทสหน่อยดวงตาที่สามพี่ได้ไหมพี่ตุ๊กี้และพี่กิ่งจะไม่ให้คำแนะนำแล้วนะคะหลังจาก5นาทีแรกไม่คือจะบอกว่าช่างแต่ช่างก็แบบมีแบบขนาดไม่เหมือนกันอันนี้ช่างเน็ตช่างเน็ตช่างเน็ตระวังรองพื้นแห้งนะเจมครับผมเนี่ยพื้นแห้งพับอยู่เนี่ยพับหายไปไหนอ่ะใครเอามานี่มีแต่พับกบพับเก็บเดี๋ยวนะเมื่อกี้4นะที่ใช้อยู่ไหนเนี่ยแล้วผสมแต่ละครั้งกินไม่เหมือนกันแน่ๆอ่ะตอนนี้เหลือเวลาให้คำแนะนำอีก1นาทีค่ะอันนี้คือสีเหมาะกับหน้าคนใช่มั้ยครับอุ้ยไม่มั่นใจอ่ะดูไม่มั่นใจอ่ะอุ้ยโอ้ my god อุ้ยเหมือนเดิมไม่ใช่ดูธรรมชาติไงแบบขอไม่เอาแบบหน้าทอพอเขาไม่ต้องเลย3 2 1เฮ้ยพี่ครับหมดแล้วค่ะต่อไปน้องจะต้องดำเนินการแต่งหน้าด้วยตัวเองนะคะเหนื่อยจะลงสมาธิมันต้องมาอะไรถามอะไรชอบการติดกิ๊บอะโอ้ยแต่มือหนักนะจริงหมายถึงนี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณบ้าอะไรแต่งนิดเดียวก็หล่อแล้วไม่เจมโปรเฟชชั่นอลมากดูจากการแต่งแล้วที่อย่าพูดไปเดี๋ยวลอยไปถึงบ้านเจมอ่ะนะไม่นะใจเย็นๆมันป่วยวะไหนเขาดูหน่อยอะไรมันคือไอ้ดีมันป่วยๆวะดีอยู่นะดีอยู่นะอันนี้ผมได้เทคนิคนี้มาจากแบบที่โอ้ยช่างหน้าผมลอกอ่ะทำตาบนเลือกไปแบบนี้ขออีกนิดนึงมองบนใช่มองบนเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเลือกออกเหรอคนหนวดอันนี้คือใช้ได้ไหมครับเฮ้ยมือผมมีกลิ่นได้ไหมมีสุดยอดปกติใช้เลือดบอกว่าแค่มันเข้าไงมันเป็นการแบบว่าตบให้ลงพื้นเข้าเพราะแบบผมไม่กล้าตบหน้าเขาแรงอะไรเงี้ยก็เรียนบอกดีๆว่าใช้ลองไอของน้ำถูกฝั่งปะถูกปะของน้ำมีสองฝั่งเหรอไม่เหมือนกันปะไม่เปลี่ยนฝั่งด้วยเหรอผมเอาตามสัญชาติตัวเองดีกว่าใช่สัญชาตญาณสัญชาติหลอกกว่าเดิมคุณช่างแปลกเบาๆนะห้ามลูดนะต้องตบใช่ๆไม่ก็เขาบอกเก็บเสียงต้องได้ยินเสียงไว้ดิช่างคนนี้เขาละเอียดนะผมเป็นช่างแต่งหน้าประจำของที่เลยได้อยู่นะเฮ้ยพี่เนสพี่ชมทำอะไรเก็บมากเข็มคิ้วเนี่ยเก็บมากเข็มคิ้วเนี่ยโอ้ยสอนเลยอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่อันนี้หรอแม่มันเจ็บด้วยข้างเนี้ยอันนี้อีกข้างอันนี้โอเคนี่การ่านะไม่ใช่แบบฮาโลวีนครับโอ้โหเป็นแบบเป็นแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นหนึ่งนะคอนเซ็ปต์ผมเป็นแฟชั่นใครของรู้อ่านแล้วเลยคิ้วอ่ะ
มันติดอะไรหรอคิ้วอ่ะอย่าลืมไลค์จมูกนะติดอะไรหรอเอาจริงครับผมขอพูดจริงๆพี่แม็กไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยเพราะแบบเขาเป็นคนที่แบบผิวหน้าแบบเขาเป็นแบบลูกขนชุดเบียดกันมากแต่เราก็แต่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกดก่อนเดี๋ยวลอยโอ้ยผมตั้งนานลืมทาลิปโทษทีอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมแบบนั่งปากที่คนเดียวกูไม่ได้สิตื่นเต้นไม่จบไปแล้วขั้นบัตรอยู่ไหนครับผมไม่เป็นไรหรอกนิ้วมาตลอดแล้วมึงไอ้เน็ตกูเห็นยิงกูยังไม่หัวล้อเลยมึงเห็นกูยังไม่หัวล้อไหมพี่มาเจอครับครับโอเคโอเคครับไม่ได้ถามไม่ได้ถามนี เล่นเขียนไปแล้วมือลบๆเขียนๆมันไม่ใช่วาดรูปเห็นป่ะเห็นป่ะถ้าคิ้วมันไม่ไหวก็ไปอย่างอื่นต้องเหลือนี่เราครั้งที่สองแล้วทุกคนอ่ะหลับตาโอเคหลุดต้องเน้นหางคิ้วเน้นหางคิ้วอะไรคิ้วใช่ครับโอเคครับนี่ได้ไหมอ่ะได้ไหมสุดยอดแล้วเขาเก่งนะเขาไปเขียนนู่นเขียนนี่เสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วแปลงเดียวทั้งหน้าเลยที่ตอนนี้แล้วช่างคนนี้เป็นคนละเอียดละเอียดมากสีไม่มากโจนกินได้ยินว่าสามสีก็ลงสามอาจจะเป็นเทคนิคแบบใช้การวาดสีเป็นไปเรื่อยๆครับผมไม่นิ้วก้อยแต่ว่าเอาไว้หลังนิ้วหลังนิ้วอย่างงี้เปิดนิ้วแล้วเราก็ใช้มือตามไปโอ้ยไม่ได้จะได้ยังไงอ่ะเป็นตาหรอเป็นตามันแล้วขอให้เห็นโมเดลจริงจริงโมเดลจริงอยากทำเพื่อนมันคือศิลปะมันเยอะไปปะวะเนี่ยมึงก็เคาะแล้วมึงก็จิ้มใหม่ทำไมเคาะมึงก็ไม่ต้องจิ้มใหม่เอาไว้เล่นแบบฟรีเยาว์ก็เราวันนี้เรามีโอ้มาเลยมึงอยู่ไหนช่วยเม้นปากหน่อยครับเม้นแบบจะไปเม้นกับเขาทำไมก็ช่างหลุยอยู่นี่ก็ยังไม่เสร็จอ่ะเหลืออีก2นาทีโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยจะร้องอีกแล้วเหรออย่าร้องได้อยู่เดี๋ยวมันเลิกจิ้มๆแล้วปัดๆอย่างเดียวอ่ะผมเลยแล้วครับตรงๆๆๆเสร็จก็เสร็จเย้ร้อยของจริงนะเนี่ยขอแล้วลบอันนี้ออกมันเป็นเบอร์นี่ไม่ได้แล้วแฟชั่นทำไมมันดูแบบไม่ทั่วหน้าเฮ้ยโอเคพี่พอใช้โลกเสียโอ้โหมันไอ้มันไม่ติดอ่ะบอกเลยสำลีกิซี่มึงอ่ะหมดแพ็คไม่ออกเลยจับแม็กกาเทมถึงแม้อะไรต้องใช้โอ้สามารถนอนรอได้ไหมฮะแม็กดูแบบคล่องแคล่วใช่ทำไมต้องฉีดกันแบบไม่ถามใครเลยแค่แบบงานผิวเข้าใจแล้วแต่เทคนิคเราเป็นทีมเนาะไม่มีการแก้แค้นเนาะเป็นทีมก็ทีมดูนี่ดีแล้วเนี่ยเพราะปีนี้ไม่ได้มีปัญหาเยอะนี่คิวอะผิดฝั่งมันต้องไปฝั่งนี้ว่าไม่เขาต้องปัดขึ้นพี่เน่จะปัดยิ้มเฉียงตัวเองกับผิดนี่เนี่ยไม่ปัดให้เป็นฟูฟูให้เนี่ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เนี่ยว่ามันอยู่ที่แบรนด์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนสิยังไม่อันนี้
จะมีเวลาให้น้อยหน่อยนะแค่30นาทีเท่านั้นเดี๋ยวแป๊บนึงสิรีบไปไหนเล่าปากแห้งกันเนี่ยโอ๊ยตกไปกันนะไปได้ช่างมือหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงพี่ปัญหาเหรอไม่ใช่เบิ่งตาเหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้เนื้อทากรอบตาอันนี้โน่งตาก่อนแล้วคิ้วได้ใช่แล้วแต่ก่อนอื่นทาลิปให้ผมโอเคไม่ใช่ลืมอันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วตื่นเต้นนี่คือยังไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ได้ลิมันอ๋อลิมันเหรอเออว่ะตัดลงสุดท้ายดีกว่าไม่ได้ลงไปก่อนทางข้างนี้ใจเย็นมากเน้นผิวท้องงานผิวฝั่งนั้นอ่ะอันนี้คือตาปะอ้าวก็ให้ไปเดินพรมแดงไม่ใช่หรอต้องหนักหน่อยไม่ใช่เบาๆงั้นหันมาก็ได้พออยู่ละผมอยากจะบอกครับพี่แม็กซ์เป็นคนที่แบบจำอุปกรณ์แบบละขั้นตอนได้ดูนี่ร้องผมไม่เคยเห็นช่างแต่งหน้าคนไหนล็อกคอดูนี่ดูนี่ปกตินะสีดำอยู่ไหนอะตาตกนะตาตกนะเฮ้ยคือแบบไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วนอนเป็นผักเลยอะแต่ว่าสวยนะพาเลทได้อยู่ว่าไปว่าไปถูกแล้วกว่าเข้าตาเสียเวลาต้องรีบเขียนเลยค่ะมนตาไม่มีเลยนะกูเข้าไปครับไม่เข้าเลยครับไม่เข้าวันฮาโลวีนนะเขียนข้างบนข้างล่างเขียนเซนข้างบนไม่เขียนตลกเลยนะถ้ากดอีกแล้วไม่กดถ้ากดไม่ได้เหมือนกันโอเคถ้ากดอีกแล้วถ้ากดไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องเล่นใหญ่ไปเลยขอโทษนะเหมือนกันก็ซีมด้วยกันดูซีมด้วยกันสนุกขยับสิเมมขอกรอบหน้าด้วยขอบหน้าจะเอาอีกเหรอไอ้ตรงนี้ทำยังไงอ่ะนิดนึงเร็วกรอบนะจะเอาอีกเหรอปัดแก้มก่อนปัดแก้มก่อนเร็วกรอบหน้ากรอบหน้าได้ขอบคุณครับตอนนี้ขอบคุณอีกสักแป๊บนึงก็จะไม่ชอบแล้วนี่ฮะเราก็ทำแต่งหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ฟินิชลุคนะฮะเพราะเรายังเหลือผมวันนี้เราก็คือมีเวลาน้อยในการทำผมเราก็จะทำผมแบบฉบับแบบเร่งรัดก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ให้มีแว็กซ์มีสเปรย์ให้ทุกคนสามารถลงมือทำได้เลยใครอยากจะได้เพิ่มหรือว่าหนีเพิ่มก็แล้วแต่แต่มีเวลาให้คนละ10นาทีได้ครับโอเคเริ่มเลยเริ่มค่ะจะไปแล้วนี่นะการ่านะแบบเซลหรือว่าแบบช่างสามารถดีไซน์ได้อันนี้เพื่อนใช้ได้นะลูกแบบไม่หนักไปขีดต้องขีดโอ้โหเป็นน้ำเมื่อกี้หนีบเองหนีบปล่อยก่อนซึ่งผมรู้สึกว่าพี่แม็กกับเป็นคนที่ตัดผมแล้วแบบเข้าหัวของพี่แม็กเลยอันนี้คืออะไรอันนั้นคือน้ำเปล่าอันนี้ครับอันนี้คือน้ำเปล่าผสมน้ำเกลือสเปรย์เลยไม่ต้องแต่งแล้วมีคอนเซ็ปต์ไหมครับของผมมีครับของผมเป็นแบบแฟชั่นการ่าแฟชั่นผมก็การ่าเหมือนกันการ่าสีฟ้าเร็วมากนั่นแหละอยากยังไหมครับผมเหลือแค่5นาทีสุดท้ายเปิดเครื่องหนีไปเลยได้ป่ะปล่อยยังแต่ไม่เห็นมีตัวเลขขึ้นเลยเอาไปทำทำไมแม่ผมว่าได้อะจะให้ใจแล้วนะได้เหรอได้เลยเหรอไปเลยนะแข่งนะไม่ต้องมีดีกว่าผมว่าแบบเดินไปก่อนดีกว่าเอาดอกไม้ออกมาตอนนี้เหลือดูดอกตัวหัวตอนนี้ร้อนละเย็น
สีหลับได้เลยนะสีมันทุกคนจะเก่งมากไม่เห็นมีเลยอะไรอ่ะจีบหน้าเป็นหน้ายิ้มเปียกหมดแล้วมาถ้ากดอีกแล้วไม่กดถ้ากดไม่ได้เหมือนกันโอเคถ้ากดอีกแล้วถ้ากดไม่ได้เหมือนกันนะเปียกหมดแล้วไม่หรอกแต่มันจะอยู่ในนี้ตรงนั้นหรอโอ้โหล็อกหูกับผมเดือดล็อกหนังหัวเลยเวลาฉีดมาดิล็อกยังล็อกทางซ้ายยังสวยนี่สวยหนัวภูมิใจอ่ะที่นี่ประกอบด้วยยา2เส้นแกงไปแกงมาจากไหนต้องเฮ้ยการเหนื่อยนะโอ้ยนี่ไอ้ตัวหน้าเฮ้ยอยากโอ้ยโอ้ยตื่นกี่แล้วเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเมื่อกี้น้ำเปล่าผสมน้ำยิ้มฉีดไปแล้วมันเป็นกูเลยคิดว่าแปลกอันเนี้ยพี่เล่นไม่เคยลองไม่มีอะไรแปลกเนี่ยมันคือแฟชั่นจังมันเป็นแฟชั่นขอไอ้ชิชูเก็บกินมาขอใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดไม่จำมาแล้วไหลแล้วมันไหลแล้วมันไหลมันไหลซับเร็วซับเร็วไม่ก็จะบอกว่า2คนนี้เขาเซฟเพย์เซฟอ่ะไม่เซฟอันนี้คืองานการ่าจริงๆนี่การ่าจะไปอ่านโครงงานอยู่แถวคอนเซปต์การแต่งหน้ากับทางผมของเจมคือลุคเกาหลีไอดอลน่ารักน่ารักเฉียวที่ตานะครับมีไฟเลี้ยว2ข้างครับอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนิดเอาไฟซ้ายนี่ไฟเลี้ยวขวาขวานี่แล้วแต่คุณจะเลือกไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินนี่สุดยอดส่งมาอย่างนี้ชอบเลยส่วนผมนะผมก็จะเป็นลุคแบบว่าที่สามารถถ่ายคอนเทนต์ได้ถ่ายงานได้ไปงานกาล่าได้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสูทเสร็จปุ๊บได้เลยผมไปแน่นอนแบบนี้เลยครับแต่ไปแค่งานเดียวนะจะไปงานอื่นส่วนผมก็แบบว่าเหมือนเขาตัดเข้าหัวอยู่แล้วก็เลยแบบให้แบบส่งเขานิดนึงแบบด้วยการเล่นปลายเล่นอะไรอย่างนี้ครับผมก็ส่วนนี้นะครับคือจริงๆเราคุยกันแล้วอยากได้ทำเป็นทีมแฟชั่นครั้งเนี้ยเราเป็นแฟชั่นดีกว่าเพราะอย่างแบบหลุดกรอบเลยไม่เหลือหลุดกรอบเนี่ยทุกคนก็จะดูแบบอย่างง่ายครับหน้าคือแบบคือโอเคเลยแล้วก็โอ้ยแต่ต้องคอนเซ็ปต์เนี้ยอยากทำทรงที่แบบน้องยิมไม่ค่อยเคยทำที่แบบได้อยู่นะแฟชั่นพี่ชอบพี่ชอบยิมก็เห็นพี่เล็กเริ่มรวบผมแล้วก็ทำของยิมมาแล้วก็เลยคิดว่าได้เป็นธีมนี้จริงๆแล้วแหละแสดงว่าต้องแฟชั่นจ๋าๆเลยเพราะเราเดินคู่กันเดินพรมแดนธีมคือเดินพรมแดนงานกาล่าใช่ไหมพรมแดนงานกาล่าก็เลยคิดว่าถ้าเกิดไปเบาๆรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่งานพรมแดนไม่คือด้วยความที่ว่างานกาล่ามันต้องแบบใครทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นจุดสนใจใช่เอามาฝึกแบบนี้ก็อินเนอร์แบบสองครั้งหนึ่งสองครั้งกูอากาศไม่เข้าแสดงว่าทั้งสิบพอใจผลงานพอใจครับพอใจครับพอใจเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญบ้างว่าแบบยังไงบ้างเรื่องจะพี่แม็กเลยหน้าแม็กฝีมือเจมหน้าพี่แม็กฝีมือเจมดีมากอีกนิดเดียวอาจจะคิวเข้มไปแค่นั้นเลยนอกนั้นดีหมดเลยครับขอบคุณนะครับผมโอเคอาจจะต้องแบบว่าจับให้แบบว่าความเส้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นแค่นั้นแต่ถ้าทั้ง4จากทั้ง4คนให้พี่แม็กแปดว่าแล้วเราจะเหลืออะไรอ่ะคุณอาจจะแบบได้คะแนนความแบบความเฟียสโอเคพี่แม็กครับก็สกิลพอๆกันทำอย่างได้ดีมากมันก็อยู่ผิดตำแหน่งไปนิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นกิมมิคไปเลี้ยวไปเลี้ยวก็ได้ก็เด่นอยู่ให้ 8.5 โอ้ส่วนคู่นี้คอนเซ็ปต์ดีใช่ให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มร้อยและความกล้าอีก 1,000 คะแนนกล้าที่จะแบบเอายางมามาจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบให้ยางเลยนะเขาแบบรู้สึกว่าเขาควรดีไซน์ให้คะแนนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าแต่ก็ให้8เพราะว่าสำหรับแฟชั่นอะมันได้นะของเนติงอาจจะให้แบบว่าน้อยกว่าเพราะว่าอาจจะฉีกแนวไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะให้แค่7อะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมก็ถือว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยก็
็คือให้คะแนนความกล้าแล้วความใช่ฝั่งนี้ดูเป็นแบบเอาประสบการณ์จริงมาใช้ professional ส่วนฝั่งนี้คือการไปฉีดงั้นตบมือให้น้องนะคะดีทุกแบบดีทุกแบบที่สุดเลยนะครับผมการเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แอนด์แฮร์นะครับผมวันแรกครั้งแรกครั้งสุดท้ายของเรานะผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคอนเทนเนอร์จะเป็นยังไงก็ฝากตามพวกเรานะดูมันดีนะครับผมได้ครับบ๊ายบาย